พระธรรมเทศนาเรื่องวัดจิตของตนโดยหลวงปู่ฟั่นอัจจโรแสดงณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2518เราทุกคนมาชุมนุมกันที่นี้ประชุมทั้งในทั้งนอกเข้าถึงวัดแล้วให้พากันวัดดูจิตของเรามันอยู่ในวัดหรือว่านอกวัดวัดเพื่อเหตุใดนี่แหละเราอาศัยพุทธศาสนาศาสนานี้เป็นเครื่องแก้ทุกข์และดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศาสนาในพุทธบริษัททั้ง4นี่แหละไม่ได้บัญญัติในที่อื่นบริษัททั้ง4คืออะไรภิกษุภิกษุณีแต่เวลานี้ภิกษุณีไม่มีแล้วมีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา4เหล่านี้แหละศาสนาจะเจริญได้ก็อาศัยเหล่านี้ศาสนาจะเสื่อมก็อาศัยเหล่านี้เสื่อมเพราะเหตุใดเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเนื่องในคุณพระพุทธเจ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระธรรมก็ไม่เคารพในคุณพระอริยสงฆ์ก็ไม่เคารพในทานก็ไม่มีความเคารพในศีลก็ไม่มีความเคารพในภาวนาก็ไม่มีความเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับซึ่งกันและกันก็ไม่มีความเคารพเมื่อเราไม่มีความเคารพใน7สถานนี้จึงเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมถ้าพวกเรายังมีความเคารพใน7สถานนี้แล้วศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปท่านบัญญัติศาสนาในพระไตรปิฎกในพระอภิธรรมท่านไม่ได้บัญญัติอื่นเราทั้งหลายว่าบางคนก็ไม่ได้เรียนบัญญัติให้รู้จักบัญญัติท่านบัญญัติธรรมวินัยท่านว่าชปัญญัตติโยขันธปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติอินทริปัญญัตติบุคคลปัญญัตตินี่ท่านบัญญัติศาสนาไว้อย่างนี้นี่ท่านวางไว้ให้พากันถึงรู้ถึงเข้าใจขันธปัญญัตติคือท่านบัญญัติในเบญจขันธ์เคยอธิบายไปแล้วคือบัญญัติในรูปบัญญัติในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็น้อมดูสิรูปอยู่ไหนเล่าคือนั่งอยู่นี่แหละเรียกว่ารูปขันธ์ที่บัญญัติตรงขันธ์เพื่อเหตุใดเพื่อให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างไรมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์มันดีหรือว่ามันชั่วเวทนาขันธ์ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเราก็ลองดูสิตรงนี้แหละท่านบัญญัติสัญญาขันความสำคัญมั่นหมายความจำโน่นจำนี่ท่านบัญญัติไว้ตรงนี้สังขารขันความปรุงความแต่งดูสิเวลานี้เราปรุงเป็นกุศลหรืออกุศลให้พึงรู้พึงเห็นไม่ใช่ว่าฟ้าอากาศปรุงเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้ยังไงล่ะรวมเป็นสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนี่เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมจิตใจไม่ดีจิตทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนธรรมนี้นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากให้ชิบหายในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เป็นอย่างนี้วิญญาณขันธ์ล่ะวิญญาณนี้เป็นผู้รู้และจะได้ไปปฏิสนธิในสิ่งที่เราได้ปรุงแต่งไว้นี่แหละกรรมเหล่านี้นำไปตกแต่งไม่มีใครตกแต่งให้เราทำนำมาเองทำมันอยู่ตรงนี้จะเรียนธรรมจะรู้ธรรมให้มาดูตรงนี้มาดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณนี้ให้พิจารณารูปนั่นแหละเพราะเหตุใดท่านว่ามันหลงรูป
รูปนี้มีอะไรจึงพากันหลงนักหนาพระพุทธเจ้าจึงได้วางไว้ให้พิจารณารูปนี้แหละอายตนะปัญญตินั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความดีและความชั่วอายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในรูปนี้แหละธาตุปัญญติปัญญติธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเข้าเรียกว่าตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องมาพิจารณาในรูปนี้ตั้งสติเพ่งดูรูปนี้ดูเพราะเหตุใดเพื่อไม่ให้หลงเมื่อเราเห็นแล้วไม่หลงรูปอันนี้จึงว่ารู้จักนะรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้แต่เวลานี้เราไม่รู้จักนะไม่รู้จักโมนะโมคือความน้อมนึกนะคือความน้อมเราน้อมอะไรอันนั้นคือดินและน้ำแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะนั่นแปลว่าไม่ใช่ปิดตังน้ำดีดูสิน้ำดีอยู่ไหนล่ะมันเป็นคนหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าน้ำดีเสมหังน้ำเสลดนี่เป็นคนหรือเป็นอะไรอยู่ที่ไหนบุกโพน้ำเหลืองนี่เป็นบุคคลหรือเป็นอะไรโลหิตตังน้ำเลือดเลือดล่ะมันเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรมันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัสสุน้ำตาวัสสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคณิกาน้ำมูกลัสสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้ำมูดสิ่งเหล่านี้เป็นคนหรืออะไรเป็นของที่เราจะเอาไว้หรือคนที่จะทิ้งแปลว่าไม่ใช่คนเป็นของทิ้งทั้งหมดหรือใครเก็บไว้สิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนให้พากันพิจารณามันจึงจะละซึ่งกามารมณ์ได้ถ้าเรามาเห็นอย่างนี้แล้วให้พากันเพ่งเล็งดูสิ่งเหล่านี้ให้มันรู้เห็นจะได้หมดสงสัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเรามาถืออันนี้แหละเป็นตัวเป็นตนกันเมื่อได้อธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วให้เข้านั่งเพ่งดูเอาเข้าที่นั่งเพ่งดูให้มันรู้มันเห็นอธิบายให้ฟังแล้วท่านเทศมามากแล้วสมเด็จท่านก็เทศอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งอาตมานั้นเป็นคนป่าเทศไม่ดีไม่ได้เรียนมาเรื่องบัญญัติเหล่านี้ต้องลงมือทำถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นนั่งให้สบายจะได้รู้จักศาสนาได้รู้ถึงแก่นของศาสนาซึ่งท่านบัญญัติไว้ตรงนี้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้อย่างอื่นที่เราท่านทั้งหลายได้มาที่นี่ในวันนี้ก็คือสมเด็จท่านห่วงประเทศชาติของเราท่านก็แผ่กุศลถวายมหาบพิตรพวกเราทั้งหลายก็ต้องการให้ประเทศของเราอยู่เย็นเป็นสุขให้ประเทศของเรายั่งยืนถาวรและมีความเจริญในปัจจุบันและเบื้องหน้าประเทศชาติก็เกิดจากตัวของพวกเรานี่แหละศาสนาจะเสื่อมเป็นยังไงศาสนาเจริญเป็นอย่างไรศาสนาจะเจริญได้คือเรามาทำกันอย่างนี้แหละเข้าถึงคุณของพระพุทธเข้าถึงคุณของพระธรรมเข้าถึงคุณของพระสงฆ์เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงพุทธะคือความรู้นี่แหละการวางกายให้สบายแล้วเราระลึกถึงความรู้ของเราถ้าเราไม่รู้จักที่อยู่พุทธะคือความรู้ก็ดูว่ามันรู้อยู่ตรงไหนล่ะในเบื้องต้นให้นึกถึงคำบริกรรมเสียก่อนผู้ที่เคยแล้วก็ดีผู้ที่ยังไม่เคยก็ดีให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงสาวกอยู่ในใจ
เชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วจึงระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วรวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวหลับตางับปากเสียลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกอยู่ในใจรู้ว่าพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นตาเราก็เพ่งดูตรงนั้นหูก็ลงไปฟังที่รู้สึกอยู่นั้นนี่แหละเราจะรู้จักว่าศาสนามันเสื่อมศาสนามันเจริญศาสนามันเสื่อมเป็นอย่างไรคือจิตของเราไม่ได้เจริญอิทธิบาทและไม่เจริญในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักพุทธศาสนานี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ศีลนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาเราดูสิศีลคืออะไรในบาลีท่านว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสารกัลยานังกัลยาคือความงามงามในเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุดงามเบื้องต้นคืออะไรล่ะเป็นผู้มีศีลอะไรเป็นศีลท่านบอกว่าสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดูสิกายเราเรียบร้อยวาจาเราเรียบร้อยใจเราเรียบร้อยไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วนี่จึงได้เป็นผู้มีศีลศีลแปลว่าความปกติกายปกติใจเดี๋ยวนี้ใจเรามันปกติหรือยังมันปกติมันเป็นอย่างไรมันก็ไม่พิกลพิการมันไม่ทะเยอทะยานกายของเราปกติมันก็ไม่พิกลพิการให้พิจารณาดูสิทำจิตเป็นปกติเหมือนกับก้อนหินก้อนหินเมื่อลมพัดมาทุกทิศทั้งสี่มันก็ไม่หวั่นไหวตอนนี้เราก็ทำใจให้เหมือนกับก้อนหินใครจะว่าอย่างไรก็ตามดีชั่วก็ไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าให้ดูสิเมื่อเราไม่ดีแล้วเขาจะว่าดีมันก็ไม่ดีดังกับเขาว่ามันดีแล้วเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่เป็นเหมือนเขาว่าเราก็ดูสิให้มันเห็นสินี่แหละจิตเราเป็นศีลเราก็รู้จักคืออธิบายมาแล้วนะให้พากันพึงรู้พึงเข้าใจทีนี้สมาธิงามท่ามกลางคือสมาธิเราก็ตั้งจิตตั้งมั่นทีนี้จิตเราตั้งหรือไม่ตั้งมันเอ็นเอียงไปทางไหนมันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหนเราก็ได้แต่ว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นลองตั้งดูสิมันตั้งหรือไม่ตั้งมันตั้งนั้นเป็นอย่างไรล่ะมันก็ไม่เอ็นเอียงไปหาความรักความชังไม่หลงในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆเมื่อมันตั้งสิ่งใดเกิดขึ้นเราก็ดับนี่มันจึงเข้าถึงสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วมันก็ใสนี่แหละสมถกรรมฐานให้รู้จักสมถะคือทำจิตให้สงบภายในเมื่อจิตเราสงบภายในแล้วอุปมาเหมือนน้ำสงบน้ำสงบมันก็ใสใสแล้วก็มองเห็นเหตุมองเห็นผลมองเห็นบุญกุศลมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่วมันสงบแล้วอันนี้จิตของเราสงบแล้วพอมันจะออกข้างซ้ายหรือจะออกข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเราก็รู้จึงว่ามันตั้งนี่เพ่งเล็งตั้งสติอยู่ตรงนี้นี่แหละให้พึงรู้พึงเข้าใจต่อไปการที่ทำสมาธิอันนี้เมื่อจิตของเราเห็นแล้วอย่างนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายและมันจะได้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารใครเป็นผู้ปรุงใครเป็นผู้แต่งไม่ใช่อันอื่นปรุงแต่งกายสังขารจิตสังขารนี่แหละปรุงแต่งขึ้นจากจิตของเรามันจึงได้เกิดเป็นวิปัสสนาขั้นต่อไปของสมถะเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายว่าวิปัสสนาได้แต่ว่าไม่รู้จักว่าวิปัสสนามันเป็นอย่างไรสมถะนี่เป็นบาทของวิปัสสนาคือเมื่อจิตสงบแล้วมาเห็นที่เกิดแห่งสังขาร
แล้วก็เห็นที่ดับแห่งสังขารนี่แหละมันเป็นแบบนี้ให้พากันรู้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดจากไหนไม่รู้จักที่เกิดและไม่รู้จักที่ดับมันจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรวิปัสสนาคือเมื่อจิตเราสงบแล้วก็เห็นที่เกิดแห่งสังขารเกิดจากจิตของเราเราก็ดับสังขารที่จิตของเราก็ดับได้เพราะเหตุใดเราเห็นโทษแห่งสังขารเห็นภัยแห่งสังขารทั้งหลายเห็นทุกข์แห่งสังขารทั้งหลายนี่มันจะดับได้ก็ตรงนี้เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันก็ตัดจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นสัจธรรมสัจจะของจริงคืออะไรเมื่อมีสังขารความปรุงความแต่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมันหลงเมื่อมันหลงท่านจึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังมันเป็นอย่างนี้หนาเมื่ออวิชชาความหลงมีแล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นแบบนี้วิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปรูปมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะความกระทบถูกต้องเมื่อผัสสะมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อเวทนามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความทะเยอทะยานตัณหามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานการยึดถือให้พิจารณาแบบนี้อุปทานมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพคือเข้าไปตั้งภพมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติความเกิดชาติมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดชราชรามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดพยาธิพยาธิมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดมรณะคือความตายมรณะมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่พระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องข้องอยู่เหตุใดท่านจึงว่าทุกควรกำหนดควรพิจารณาไปลงสมุทัยเราทั้งหลายก็รู้จักเรื่องสมุทัยสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในมหาสมุทรเป็นเหยื่อปลาทั้งหมดเรื่องเป็นอย่างนั้นปลาโปปลาปังจมในมหาสมุทรคือหลงสมมุตินี่พระพุทธเจ้าท่านค้นแล้วว่าทุกข์มันมาจากไหนท่านค้นทวนกระแสครั้งแรกท่านพิจารณาว่าทุกข์มันมาจากไหนอะไรเป็นเหตุปัจจัยมาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากชราความชราความชำรุดสุดโทรมอันนี้ความชำรุดสุดโทรมมาจากไหนมาจากชาติคือความเกิดเกิดมาจากไหนมันมาจากภพคือเข้าไปตั้งภพนั้นมาจากไหนท่านพิจารณามาจากอุปทานการยึดถือถ้าเรายึดถือที่ไหนเราก็ไปตั้งภพที่นั่นให้ดูสิภพของเราน้อยๆใหญ่ๆภพมาจากอุปทานอุปทานมาจากไหนล่ะมาจากตัณหาความทะเยอทะยานตัณหานั้นมาจากไหนมาจากเวทนามันมีทุกขเวทนาสุขเวทนาเวทนาเหล่านี้มาจากไหนมาจากผัสสะความกระทบถูกต้องผัสสะมาจากไหนมาจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้อายตนะมาจากไหนมาจากรูปรูปนั้นอะไรเป็นเหตุปัจจัยมาจากวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณนั้นมาจากไหนล่ะก็มาจากสังขารความปรุงแต่งสังขารมาจากไหนมาจากอวิชชานี่ท่านค้นมาจบลงตรงนี้จึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเราต้องเรียนไปถึงอวิชชาใครๆก็เป็นหลงแต่อวิชชาเราไม่ได้โอปนยิโกใครมันเป็นผู้รู้ว่าอวิชชาเราไม่ได้ระลึกถึงมันมีผู้รู้อยู่
จึงรู้ว่าอวิชชาต้องทำให้มันแจ้งจริงในตัวของเรานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันพึงรู้พึงเข้าใจอย่าหลงเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรนี่แหละให้รู้จักพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญขึ้นก็อาศัยเราประพฤติปฏิบัติเราก็ทำอย่างนี้มันก็เจริญได้เมื่อเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติศาสนาก็เสื่อมเรื่องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมจากไหนเสื่อมจากตัวบุคคลคือคนไม่ประพฤติคนไม่กระทำเดี๋ยวนี้บางคนว่าพระอรหันต์ก็ไม่มีพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็ไม่มีจะมีได้ยังไงก็ไม่กระทำไม่ปฏิบัติไม่ได้ขัดเกลาและไม่ได้ประพฤติเรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปนยิโกดูสิดูสิพระโสดาอยู่ที่ไหนตำราท่านบอกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสก็เท่านี้ผู้อื่นนี้เมื่อใครรู้อันนี้แล้วและเข้ามรรคในเบื้องต้นจะได้เป็นพระโสดาสักกายทิฏฐิเดี๋ยวนี้เรามาถือตัวตนเมื่อเราพิจารณาดังอธิบายมันในเบื้องต้นมันไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ละทิฏฐิละมานะอหังการความเมามัวถือว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่ถือจิตมันก็ละก็วางวิจิกิจฉาสงสัยว่าจะดีอย่างงู้นอย่างนี้เราก็เห็นแล้วขี้มูกของเราน้ำลายเลือดของเราดังที่อธิบายมานั้นจะสงสัยอะไรอีกล่ะมันดีหรือว่ามันชั่วล่ะอธิบายมาแล้วดูสิเพ่งดูสิโลหิตตังแปลว่าน้ำเลือดเพ่งดูสิกสิณแปลว่าเพ่งเลือดสีแดงเพ่งดูสิเลือดของคนของตนและบุคคลอื่นมันเป็นอย่างไรเพ่งดูมันจะละได้หรือไม่ได้เมื่อเห็นเลือดเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะเอาล่ะใครต้องการล่ะดูสิเลือดของเราเพ่งกสิณดูสิเป็นอสุภะกสิณเพ่งให้มันเห็นแล้วจิตของเราจะได้ไม่มีความสงสัยมันจะถอนสักกายทิฏฐิได้มันจะไม่เป็นศีลัพพตะความรูปคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่อื่นที่ไกลมันประจำใจของเราอยู่สุขทุกข์ทั้งหลายพุทธศาสนาให้พากันรู้จักเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปนยิโกดูสิว่าพระโสดาอยู่ที่ไหนตำราท่านก็บอกไว้นี่แหละเมื่อเราเห็นนี้แล้วจิตของเราก็หยั่งถึงศีลถึงสมาธิมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายมันปรุงแต่งไม่ได้ให้พึงรู้จึงเห็นนี่แหละศาสนาจะเจริญได้เดี๋ยวนี้ศาสนาจะเสื่อมคือภิกษุและสามเณรบวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติศีลของตนสมาธิของตนก็ไม่รักษาเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่ก็เราเรียนไปเรียนเสียเปล่าๆไม่ประพฤติปฏิบัติและไม่ฝึกหัดไม่มีความสำรวมระวังปล่อยไปประพฤติไปต่างๆนานาเดี๋ยวนี้พระเนียนเดินขบวนก็มีทำไปเหลวไหลฉันอาหารในเวลาวิกาลก็มีจับเงินจับทองก็มีต่อของซื้อขายก็มีพูดเกี้ยวสีกาก็มีเที่ยวเล่นตามถนนหนทางก็มีพวกนี้น่ะสิแม้ย่ำยีพระศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมไม่มีความสำรวมระวังศีลของตนไม่ประพฤติปฏิบัติศีลของตนอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีความเคารพในทานศีลภาวนาของตนนี่สิมันเสื่อมหากภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วก็เล่าเรียนศึกษาสำรวมสิกขาวินัยของตนเรียบร้อยรู้จักแล้วศีลของเราก็227เนนก็ศีล10ข้องดเว้นเราสำรวจอย่างนี้ศาสนามันก็เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสิศาสนามันเลยเสื่อมเสียคนทั้งหลายจึงดูหมิ่นศาสนาดูถูกศาสนา
เพราะเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีแต่ศีรษะโล้นกับผ้าเหลืองว่าเป็นพระเท่านั้นก็วัดข้อปฏิบัติเป็นอย่างไรดูสิท่านห้ามอะไรเราทั้งหลายก็ได้บวชแล้วได้ศึกษามาแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างศีล227ให้งดเว้นท่านสอนไว้นุ่งห่มท่านก็สอนนั่งนอนท่านก็สอนเดินยืนท่านก็สอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านก็สอนเอาข้าวเข้าปากท่านก็สอนนี่ความละเอียดของท่านต้องการความสวยความงามความสำรวมต้องเป็นแบบนี้ทีนี้อุบาสกอุบาสิกาก็ดีท่านก็สอนให้ถึงพระไตรสรณคมคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่กราบไหว้ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะได้จึงว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเราไม่ถืออย่างนั้นแล้วพระไตรสรณคมของเราก็เศร้าหมองเจ้าของเป็นบาปขาดจากพระพุทธศาสนาเหตุนั้นให้พึงรู้พึงเข้าใจต่อไปผู้ปฏิบัติศาสนาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านไม่ต้องหาวันหาเลิกหายามทำการทำงานต้องหาว่าวันนั้นใช่วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีวันมันไม่ได้ทำอะไรแก่คนวันดีทำไมคนตายล่ะวันไม่ดีทำไมคนยังเกิดใน7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทำไมมันก็มีอยู่เท่านี้คือสมมุติว่าเราจะทำการทำงานสิ่งใดพร้อมเพียงกันหรือยังเอาหาวันพร้อมเพียงกันจะเอาวันไหนเวลาไหนนัดกันให้มันพร้อมเพียงถ้าพร้อมแล้วก็นัดกันวันนั้นแหละเป็นวันที่ดีให้หาวันอย่างนี้ถ้าวันใดยังไม่ได้พร้อมกันอย่าเพิ่งทำจะแต่งงานแต่งการกันหรือจะปลูกบ้านปลูกตึกร้านอาคารก็ตามให้รู้ไว้คือวันไหนมันพร้อมกันแล้วเรียบร้อยแล้วทำได้ขึ้นได้ถ้ายังไม่พร้อมแล้วมันขัดข้องเรียกว่าวันไม่ดีเขาหาวันอย่างนี้หรอกให้เข้าใจสิอธิบายย่อๆให้ฟังนี่แหละให้ละเว้นเหล่านี้แล้วดูว่าดวงดีดวงไม่ดีคนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือดร้อนในพระพุทธศาสนาดวงก็ดูสิมันไม่ได้มาจากฟ้าอากาศให้ดูดวงดีมันเป็นอย่างไรดวงดีรวมมาสั้นๆก็คือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขใจเราสบายแล้วทำอะไรๆมันก็สบายการงานมันก็สบายประเทศชาติมันก็สบายนี่เรียกว่าดวงดีดวงไม่ดีคือใจของเราไม่ดีใจเราทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่แหละดวงไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีหาอะไรมันก็ไม่ดีดูเอาตรงนี้จะให้ใครดูให้ดูเอาสิทุกคนที่มันนั่งอยู่ที่นี่ทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดวงดีตรงนี้อย่าไปพิจารณาอื่นแล้วอย่าเข้ารีดพวกเดรัจฉีนิครนคนนอกศาสนาเหล่านั้นเขาไปถืออย่างนั้นแล้วขาดจากพุทธศาสนานี่แหละผู้ปฏิบัติศาสนาต้องถือแบบนี้แล้วอุบาสกอุบาสิกาให้รักษาศีล5อย่าไปฆ่าวัวฆ่าควายอย่าเอาแต่ว่าศีลรับกับพระศีลอยู่กับพระพระว่าศีลอยู่กับพระพุทธเจ้าศาสนาก็อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่นึกว่าเป็นของของเราเมื่อเราไม่นึกว่าเป็นของของเราแล้วเราก็ท้อถอยน้อยใจของเราถ้าว่าของเรานี่เป็นของเราแล้วเราก็เอาใจใส่จะไปรับกับใครละศีลตัวศีล5ได้มาพร้อมกันตั้งแต่เราเกิดขาทั้ง2แขนทั้ง2ศีรษะ1นี่เป็น5อันนี้ตัวศีล5แล้วอย่าเอา5ข้อนี้ไปทำโทษ5โทษ5คืออะไรปานานั่นก็โทษอทินานั่นก็โทษกาเมนั่นก็โทษมุสานั่นก็โทษ
สุรานั้นก็โทษเป็นโทษทั้งหมดที่เรายุ่งยากทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้กลัวคนมาฆ่ากลัวขโมยกลัวคนประพฤติผิดในกามกลัวคนมุสาช่อโกงหลอกลวงกลัวคนมันเมาสุราสาโทกัญชายาฝิ่นนี่แหละเป็นโทษถ้าเราละเว้นเหล่านี้แล้วท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์สมบัตินี่นะให้พากันเข้าใจให้ละเว้นโทษทั้ง5อย่างนี้เมื่อเรารับหรือไม่รับอยู่ไหนๆก็เป็นศีลอยู่ในรถก็เป็นศีลอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางถ้าเราไม่ได้ทำโทษ5อย่างนี้แล้วมันก็เป็นศีลอันนี้เรามาว่ากับพระมารับกับพระว่าไม่ได้รับกับพระแล้วไม่ใช่ศีลอันนั้นใช้ไม่ได้เราก็รู้แล้วรับกับพระว่าปานาติปาตาเวรมณียุงมากัดตบปั๊บจะเป็นศีลหรือมันเป็นศีลไม่ได้สิต่อไปให้รู้จักอทินนาทานาเห็นของเขาก็ขโมยเสียแบบนี้วันยังค่ำก็ไม่เป็นศีลเราพึงละเว้น5อย่างนี้แหละให้พากันรู้จักนี่อธิบายทั้งนอกทั้งในน้อมเข้าไปเวลานี้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนให้พากันงดเว้นให้รู้จักตอนนี้ไปให้ตั้งจิตดูเพ่งดูเดี๋ยวนี้โทษทั้งหลายอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนให้พากันพึงรู้พึงเข้าใจประเทศของเรามันยุ่งยากตรงไหนเหมือนกับเราทำถนนหนทางนั่นแหละมันขัดข้องตรงไหนเราก็แก้ไขอันนี้จิตใจของเรามันข้องตรงไหนมันคาตรงไหนเราก็แก้ไขไม่ใช่จะมานั่งหลับตาเจ็บบั้นเอวเสียเปล่าเรามานั่งดูของเราเวลานี้เรามาอยู่ในชั้นใดภูมิอันใดนี่ให้รู้จักจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลให้รู้จักจิตของเราสงบหรือไม่สงบจิตของเราดีหรือไม่ดีให้รู้จักนี่แหละกามาวจรังกุศลังจิตตังให้รู้จักจิตของเราอุปนังโหติมันอุบัติขึ้นจากใจของตนต่อไปนี้ต่างคนต่างโอปนยิโกน้อมเข้ามาดูนี่แหละพิจารณาดูหัวใจของเราเราข้องอะไรอยู่จิตของเราเป็นอย่างไรจิตของเราดีมันเป็นอย่างไรจิตของเราดีมันเป็นอย่างนี้จิตมันสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่แหละจิตดีนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเรามานี้ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สันทิติโกรู้เองเห็นเองถ้าจิตไม่ดีแล้วเป็นอย่างไรคือจิตไม่สงบจิตไม่ดีทะเยอทะยานดิ้นรนจิตไม่ดีแล้วทุกข์ยากเดือดร้อนวุ่นวายลำบากให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงาให้มืดให้มัวจิตอย่างนี้นำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อจิตเป็นเช่นนี้แล้วประเทศชาติของเราก็วุ่นวายไม่ใช่เป็นอย่างอื่นที่วุ่นวายดวงใจของเรานี่แหละวุ่นวายวัดดูสิจะกว้างขวางอะไรสามีภรรยารักกันบุตรบิดามารดาญาติพี่น้องรักกันถ้าจิตไม่ดีแล้วมันก็เกิดทะเลาะกันถ้าจิตดีแล้วมันก็ไม่ทะเลาะกันหรือว่าไงลองเพ่งดูสิจริงหรือไม่จริงล่ะอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำไมมันไม่เป็นบางคนอยากรวยทำไมมันไม่รวยทำไมเงินเดือนมันไม่ขึ้นทำไมยศมันไม่เลื่อนเพราะเหตุใดดูสิมันไม่ขึ้นเพราะจิตเราไม่ดีเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้สำหรับปัจจุบันและเบื้องหน้าจิตไม่ดีก็ทุกข์ยากลำบากอดอยากจิตดวงนี้นำให้เราได้ทุกข์ได้ยากทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นทำอะไรมันก็ไม่รวยมันรวยเป็นอย่างไร
จิตดีมีความสุขความสบายจิตดวงนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปนี้จะไม่อธิบายแล้วเมื่ออธิบายอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสรุปหัวข้อแล้วก็รวมลงที่กายและใจเพ่งดูดีชั่วทั้งภายนอกภายในให้รู้แล้วก็โอปนยิโกว่าจริงหรือไม่จริงให้พากันเพ่งดูมันคล้องตรงไหนคาตรงไหนไม่สู้ตรงไหนให้พากันเพ่งดูอยู่ตรงนั้นอย่าส่งไปหน้ามาหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างให้ตั้งเฉพาะท่ามกลางอันที่รู้อยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างไรเราคอยแก้ไขตรงนั้นเราคอยชำระตรงนั้นนี่จึงว่าเล็งดูไม่ได้ดูอื่นดูจิตของเราดูภพของเราดูที่พึ่งของเรานี่แหละให้ดูให้รู้จักที่นั่งดีหรือไม่ดีต้องรู้จักตรงนี้สันทิติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองถ้าเราไม่รู้คนอื่นจะบอกมันก็ไม่รู้นี่ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ต่อไปได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้สัญญาไว้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนทำจิตของเราต่างคนต่างสงบวางให้สบายเราอยากได้ความสุขความสบายจะได้เป็นบุญวาสนาของเราจะได้เป็นนิสัยของเรามันพ้นทุกข์เราต้องหลายอยากพ้นทุกข์ก็ดูสิมันพ้นทุกข์ก็คือจิตของเราไม่ทุกข์จิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันไม่ได้พ้นตรงฟ้าอากาศดูเอามันยังทุกข์อยู่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์นี่แหละเราทำบุญกุศลเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้เข้าถึงธรรมถึงวินัยถึงพระพุทธศาสนาถึงชั้นศาสนาเมื่อทำอย่างนี้ไม่ถึงยังไงล่ะได้บอกแล้วในเบื้องต้นท่านบัญญัติลงที่นี่กายกับใจเท่านี้ให้เพ่งดูท่านมาทำบุญทำกุศลได้ 2-3 วันมานี้แล้วเป็นอย่างไรจิตใจของเราธรรมาระยะนี้ต่อไปให้พากันรู้จักความสงบของประเทศชาติและความสุขความเจริญของพวกเราในปัจจุบันและเบื้องหน้าและที่อยู่ของเราในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่แหละพากันนั่งดูดูแล้วเป็นอย่างไรล่ะที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราให้มันรู้จักไว้พุทโธเป็นที่พึ่งของเราพุทโธเป็นผู้เบิกบานสว่างไสวแล้วมนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นต่างต้องการความสุขความเจริญและความพ้นทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายมานี้ก็ต้องการความสุขและความสบายนั่งดูแล้วมันสุขไหมมันสบายไหมนี่แหละให้พึงรู้ถึงเข้าใจเมื่อจิตของเรามีความสุขแล้วการงานของเราทั้งหลายมันก็สบายไปหมดตลอดประเทศชาติเทวบุตรเทวธิดาพระอินทร์พระพรหมดินฟ้าอากาศก็ต้องรักษามนุษย์ทั้งหลายท่านได้บอกไว้แล้วธรรมโมหเวรักขันติธรรมมัจจริงสัตว์อาศัยซึ่งธรรมธรรมอาศัยซึ่งสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีธรรมก็นำความดีให้แก่พวกเราถ้าเราปฏิบัติดีประพฤติดีธรรมก็นำคุณงามความดีให้นำความสุขความเจริญให้ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีธรรมก็นำไม่ดีให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่แหละบุญกุศลที่เราได้ทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้ต่อไปให้พากันนั่งทุกวันเข้าวัดทุกวันประพฤติทุกวันอธิบายให้ฟังไปแล้วมันขัดข้องตรงไหนไม่ดีตรงไหนต้องแก้ไขตรงนั้นบางคนว่าใจไม่อยู่มันไปไหนจึงว่าไม่อยู่แท้ที่จริงใจของเราอยู่ตั้งแต่เกิดมาที่ว่าใจไม่อยู่นั้นต้องหลงจากอวิชชามันหลงเราต้องนั่งดูความไม่อยู่นี่แหละมันไปก่อภพที่ไหนล่ะพระเวพระวาสัมภวันติมันเที่ยวก่อภพน้อยๆใหญ่ๆอยู่นั่นเราต้องนั่งดูภพนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลคือความสุขความสบายอกสบายใจภพที่ไม่ดีใจเราไม่ดี
ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนำไปสู่ทุกขติในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับแล้วในโอวาทานุสาสนีอันเป็นธรรมะคำสั่งสอนนี้นำมาเตือนใจโดยย่นย่อพอเป็นข้อปฏิบัติประดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิกาพากันกำหนดจดจำไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนให้เป็นไปในธรรมคำสั่งสอนสรุปหัวข้อใจความแล้วคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพากันอุตสาหะพยายามกระทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในตัวของเราซึ่งกุศลนี่แหละในผลที่สุดคืออัปปมาตธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี้ต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้